การสู้รบกันในวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่อาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นแต่มีการใช้พลังงานด้วยนะครับแล้วมีตัวละครใครบ้างที่อยู่ในสมรภูมิการสู้รบกันด้วยพลังงานต้องไปสอบถามจากคุณชวันแล้วครับคุณชวันเชิญครับครับคุณโมนายคุณชนิชาครับการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากันทางด้านการทหารแล้วนะครับอีกหนึ่งเวทีที่มีการแลกหมัดกันไปมาอย่างดุเดือดก็คือเรื่องของพลังงานนะครับโดยล่าสุดทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์มีการเปิดเผยนะครับว่าท่าทีของนาโต้นั้นดูเหมือนกับว่าจะแข็งกร้าวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยล่าสุดนาโต้ได้ออกมาประกาศนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยก็จะออกมาปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งอาวุธหรือว่าการส่งความช่วยเหลือไปให้นะครับโดยที่ว่านาโต้เองนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าให้ความสนใจในเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของปูตินผู้นำรัสเซียนั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปูตินนั้นไม่สบายใจครับต่อท่าทีของนาโต้แล้วก็บอกด้วยนะครับว่านาโต้นั้นอาจที่จะกำลังทำลายความมั่นคงของยุโรปนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ปูตินถึงกับย้ำออกไปบอกนะครับว่าอย่าไปทดสอบความอดทนของรัสเซียมากไปกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าการที่ปูตินจะพูดแบบนี้นั้นจะไม่ได้เป็นการชี้ชัดหรือว่าระบุเอาไว้นะครับว่าหมายถึงใครกันแน่ที่บอกว่าอย่าแต่แน่นอนแล้วครับว่าการพูดออกไปแบบนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนเสียงที่ดังแล้วก็ฟังได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากการส่งเสียงที่ดังออกไปแบบนี้แล้วนะครับสำหรับเวทีในเรื่องของพลังงานถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าชาติค่ายตะวันตกที่นำโดยสหรัฐพยายามที่จะคว่ำบาตรลดอำนาจของพลังงานรัสเซียเพื่อเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่โจมตีเศรษฐกิจรัสเซียในขณะที่รัสเซียเองนั้นก็ใช้พลังงานนี่แหละครับตอบโต้เพื่อรักษาเศรษฐกิจรวมไปถึงค่าเงินรูเบิลที่ทางค่ายตะวันตกนั้นจ้องโจมตีนะครับเยอรมนียักษ์ใหญ่ของ EU แสดงออกนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัสเซียอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประกาศนะครับว่าไม่เห็นด้วยครับสำหรับการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโรเบิร์ตฮาเบตรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคยให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่าการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียนั้นอาจทำให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นแม้ว่าการคว่ำบาตรจะกดดันรัสเซียในช่วงสั้นๆนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นอาจจะสร้างผลเสียต่อยุโรปเป็นวงกว้างล่าสุดครับการขยับในครั้งนี้เราเองนั้นต้องเฝ้าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลังจากที่ว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าจะไม่คัดค้านการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกต่อไปตราบใดที่ให้เวลาเบอร์ลินในการหาทางเลือกอื่นมากไปกว่านั้นนะครับยังมีการประกาศด้วยนะครับว่าเยอรมนีนั้นจะไม่จ่ายค่าพลังงานเป็นเงินสกุลรูเบิลโดยที่ประกาศออกไปแบบนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบก็ปรับเพิ่มขึ้นทันทีนะครับย้อนกลับไปนะครับวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลเบอร์ลินประกาศส่งรถถังเกพาร์ทที่สามารถจะติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานให้แก่ยูเครนซึ่งนี่เองนะครับถือว่าเป็นหมายที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เบอร์ลินนั้นอนุมัติมอบอาวุธให้แก่เคียฟหมายความได้หรือไม่นะครับว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับนาโต้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่รายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ที่เปิดเผยต่อนะครับว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นทำให้ปริมาณน้ำมันของรัสเซียขายได้น้อยลงนะครับแต่ปรากฏว่าก๊าซธรรมชาติยังคงไหลเข้ามาสู่ยุโรปหมายความนะครับรัฐบาลเบอร์ลินที่ประกาศว่าจะไม่ขวางการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียนั้นอาจที่จะไม่ได้หมายความรวมถึงก๊าซธรรมชาติด้วยหรือไม่จากข้อมูลพบนะครับว่าเยอรมนีนั้นเป็นประเทศที่รับซื้อก๊าซรัสเซียมากถึงร้อยละ 12.6 นะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในยุโรปตามมาด้วยอิตาลีแล้วก็เบลารุสนะครับเรื่องนี้เองถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแม้แต่ผู้นำของยูเครนอย่างเซเลนสกี้ถึงกับออกมาบ่นเป็นเสียงที่ดังชัดเจนนะครับว่าก๊าซธรรมชาตินั้นยังไหลเข้าสู่ยุโรปและทุกๆดอลลาร์ยูโรหรือว่ารูเบิลที่ชาติต่างๆนั้นจ่ายให้กับรัสเซียเป็นเงินที่ถูกนำกลับมาใช้เล่นงานยูเครนจะมีชาติที่คว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียอย่างเข้มข้นก็คือสหรัฐนะครับที่ประกาศห้ามนำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซหรือว่าถ่านหินจากรัสเซียผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็ซาอุดิอาระเบียโดยที่รัสเซียนั้นส่งออกน้ำมันราว5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับยุโรปต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่คิดเป็นประมาณร้อยละ40หมายความนะครับว่าถ้าเกิดขาดแหล่งพลังงานตรงนี้แน่นอนแหละครับว่ายุโรปนั้นอาจที่จะอยู่ในสถานะที่เปราะบางแล้วถ้าเกิดว่ามองลึกลงไปนะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดอาจจะเป็นเยอรมนีอิตาลีแล้วก็เบลารุสนะครับดังนั้นครับหมายความว่าเราเองนั้น
ต้องมาจับตาดูกันต่อนะครับว่าในเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมนีนั้นจะเดินหน้าร่วมกับนาโต้จริงจังแค่ไหนนะครับทารัสเซียเองเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันนะครับโดยปรากฏว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้ได้มีการแลกหมัดครับโดยการยุติการส่งก๊าซให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียซึ่งก็เป็นไปตามที่รัสเซียนั้นเคยประกาศเอาไว้นะครับว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนั้นจะต้องจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยนะครับว่าผู้นำของ2ชาติก็คือบัลแกเรียและก็โปแลนด์นั้นในตอนนี้ล่าสุดยังมีการแสดงท่าทีที่เข้มแข็งอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนายกของโปแลนด์ถึงกับออกมาย้ำนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะไม่มีวันจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลอย่างแน่นอนและดีไม่ดีตอนนี้กำลังหาทางที่จะฟ้องร้องรัสเซียอยู่นะครับฐานที่ว่าละเมิดสัญญาตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศก็ต่างออกมาสังเกตการแล้วก็มองนะครับว่าการกระทำของโปแลนด์นั้นนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแต่อาจจะเสี่ยงหรือไม่นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าโปแลนด์นั้นเนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากจากรัสเซียล่าสุดนะครับทางด้านของIEA ได้ออกมาประเมินนะครับว่าจะสถานการณ์ที่ยืดเยื้อแบบนี้ทำให้ความสามารถในการผลิตพลังงานของรัสเซียนั้นถือว่าลดลงนะครับและมีการพยากรณ์กันเอาไว้นะครับว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้นั้นความสามารถในการผลิตพลังงานของรัสเซียนั้นอาจที่จะลดลงนะครับประมาณ1ล้าน 500,000 บาร์เรลและในช่วงปลายเดือนหน้าอาจที่จะลดลงมากถึง3ล้านบาร์เรลเลยนะครับซึ่งก็หมายความนะครับว่าในตอนนี้ชาติยุโรปเองนั้นอาจที่ว่าจะต้องมุ่งไปหาแหล่งพลังงานอื่นอีกหรือไม่แต่ก็แน่นอนแหละครับว่าอาจที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้พูดได้หรือเปล่านะครับว่าโลกของเรานั้นกำลังเดินหน้าเข้าไปสู่ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานครับคุณโมนายคุณชุติชาครับขอบคุณนะครับคุณชวันขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ